สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อจำลองบ่อพ่อนะครับหรือใกล้บ่อพ่อก็เป็นที่ให้แช่น้ำที่เขาสร้างขึ้นมานะครับ40บาทก็ถือว่าก็สวยนิดนึงดูบรรยากาศนะครับอยู่ติดริมน้ำตกเห็นไหมครับ มีทั้งหมด4บ่อนะครับ2บ่อเล็กแล้วก็2บ่อใหญ่บ่อเล็กตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำเย็นอยู่นะครับหรือว่าเขาตั้งใจก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่บ่อใหญ่นี่จะเป็นน้ำร้อนเลยบรรยากาศก็สวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีที่นั่งริมน้ำตกนะครับนี่ครับเบาะพ่ออยู่ด้านหลังเห็นไหมครับควันขโมงทรงเฉงมีคนมาดูดน้ำเหมือนดูดน้ำมันเลยนะครับโอเคครับเราก็จบด้วยภาพสระนี้ด้วยแค่นี้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำร้อนลักตะวาลินนะครับหรือเรียกอย่างว่าบ่อน้ำร้อนบ่อพ่อนะครับอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับก็นี่ครับความจุดเด่นของมันก็คือสวยงามมากอุณหภูมิอยู่ที่ 6.5 องศานะครับก็คือเอามือจุ่มลงไปก็คงสุกอะฮะแล้วมีบ่อที่มีค่าบริการยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่เหมือนกันอยู่ตรงนู้นครับสวยงามมีสะพานถ่ายได้แบบหน้าแช่ครับประมาณนี้ก็มีทางลงเดินไปตรงนี้มีน้ำน่าจะเป็นน้ำตกครับที่ผ่านมาจากภูเขาสวยงามแต่ตอนนี้เป็นสีอย่างนี้เพราะว่าฝนตกนะครับเราก็จบด้วยบ่อภาพบ่อน้ำร้อนบ่อท่อจะเดินลงไปอีกอ่ะเลยครับเนื่องจากตากล้องต้องการให้เดินลงไปนะครับไปดูข้างล่างยาวดีนะครับตากล้องคุณบาดเจ็บไปผมงานเข้าครับใกล้ครับความสวยงามเห็นไหมครับศิลปะของมันเองศิลปะธรรมชาติดูว่าเขาสร้างขึ้นมาเขาเก่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย